ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินเข้ามายืนอยู่ข้างกายของหลงเฉินเขามีรูปร่างสันทัดหน้าตาธรรมดาทว่าภายในดวงตากลับให้ความรู้สึกอัปลักษณ์แก่ผู้คนที่มองเข้าไปเป็นอย่างยิ่งข้าน้อยเป็นหน่วยข่าวกรองของสำนักพลิกสวรรค์หากท่านมีข้อสงสัยอันใดก็สามารถสอบถามมาได้เลยในที่แห่งนี้ไม่มีเรื่องใดที่ข้าน้อยไม่ทราบชายหนุ่มผู้นั้นทุบไปที่หน้าอกของตัวเองอย่างหนักแน่นหลงเฉินเกิดความสงสัยขึ้นมาในขณะที่จ้องมองไปยังเจ้าหนูที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี่เขาต้องการจะกระทำการอันใดกันไม่ว่าเป็นเรื่องใดของสำนักพลิกสวรรค์ก็สามารถล่วงรู้อย่างนั้นหรือหลงเฉินถามออกไปแน่นอนข้าน้อยอยู่ที่นี่มา10 ปีแล้วจึงได้เก็บข้อมูลจากทุกซอกมุมของสำนักพลิกสวรรค์เอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อในการสอบเลื่อนชั้นแล้วนั้นยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเพียงข้าน้อยกระดิกนิ้วก็สามารถทำให้ท่านพึงพอใจได้เป็นแน่ทว่าท่านอาจจะต้องตอบแทนด้วยสินน้ำใจสักเล็กน้อยเมื่อชายหนุ่มดวงตาอัปลักษณ์กล่าวถึงสินน้ำใจก็ได้แสดงอาการเคอะเขินขึ้นมาเล็กน้อยทว่าเป็นการแสดงออกที่เสแสร้งอย่างไม่สมจริงเอาเจ้าเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อนอย่างนั้นหรือเจ้าทราบถึงการเลื่อนชั้นของสำนักพลิกสวรรค์ด้วยหลงเฉินยังคงถามอย่างเชิงออกไปแน่นอนผู้ที่มองการใกล้ย่อมไม่อาจไปถึงจุดหมายอันใดได้ท่านดูนั่นสีสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสับสนเหล่านั้นไม่ว่าจะหันไปทางใดก็ราวกับเห็นแต่สิ่งแปลกใหม่อีกทั้งยังไม่ทราบด้วยว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้วท่านว่าอย่างไรสนใจหรือไม่ชายหนุ่มดวงตาอัปลักษณ์จ้องมาที่หลงเฉินด้วยดวงตาเป็นประกายทันใดนั้นหลงเฉินก็เห็นว่าชายหนุ่มได้ปลายสายตาไปที่เสี่ยวเสวยอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงเข้าใจขึ้นมาได้ทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้คงจะจดจำสถานะที่แท้จริงของเสี่ยวเสวยได้แล้วคิดไปว่าหลงเฉินจะต้องเป็นลูกเศรษฐีผู้มั่งคั่งอย่างแน่นอนเสี่ยวเสวยนั้นเป็นสัตว์มายาระดับ3ที่อยู่ในระดับสูงสุดถึงแม้ว่าผู้ที่มารายงานตัวจะนำพาสัตว์มายาประจำกายมาด้วยทว่าแทบจะทุกตัวกลับเป็นเพียงสัตว์มายาระดับ2ทั้งนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าหนูผู้อัปลักษณ์นี้จะมีสายตาเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินเข้าตรวจสอบพลังฝีมือภายในร่างกายของชายหนุ่มดวงตาอัปลักษณ์อยู่ครู่หนึ่งเขาพบว่าชายหนุ่มผู้นี้มีพลังอยู่ในขอบเขตก่อโลหิตตอนปลายอีกทั้งยังมีสายตาคู่คมที่สามารถมองทุกสิ่งได้อย่างทะลุปรุโปร่งนี้เรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือผู้มีสิ่งเร้นลับอย่างแท้จริงแล้วคิดราคาค่างวดอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ว่างและไม่มีสิ่งใดทำหลงเฉินจึงเอ่ยถามออกไปอีกเสียหน่อยในเมื่อภายในแหวนมิติของเขามีเงินทองจนท่วมท้นหากใช้จับจ่ายให้ได้ข่าวสารมาก็คงจะไม่น่าเกลียดมากนักข้ามีนามว่ากัวเหรินเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คิดคดโกงผู้ใดคำถามโดยทั่วไปจะขอเก็บเป็นโอสถระดับกลางขั้นที่2 1เม็ดหากเป็นคำถามที่ต้องใช้การวิเคราะห์จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกจะขอเก็บเป็นโอสถระดับสูงขั้นที่2แน่นอนว่าข้าน้อยยังมีความลับที่พิเศษเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับภายหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมกับหมู่ตึกไปแล้วอีกด้วยข้าน้อยขอรับรองว่าหากท่านได้ทราบถึงความลับเหล่านี้แล้วจะต้องอาศัยอยู่ภายในหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ประดุจปลาได้น้ำอย่างแน่นอนและดูไปแล้วท่านก็คงจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันฉะนั้นข้าน้อยจะให้ราคาแบบเหมารวมนั่นก็คือโอสถระดับสูงขั้นที่30เม็ดแรกกับความลับที่ข้าน้อยทราบทั้งหมดนี่เป็นการขายที่อาจทำให้กระอักโลหิตออกมาได้เลยทีเดียวทว่าโอสถ10เม็ดนี้สามารถช่วยให้ท่านก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้โอสถทั้ง10เม็ดย่อมถือว่าไม่แพงแค่พลิกภูเขาลูกหนึ่งท่านก็สามารถพบกับเปลือกไม้สวรรค์ได้เจ้าหนูที่มีนามว่ากัวเหรินพร่ำเพ้อพรรณนาออกมาอย่างไม่หยุดปากหยุดการแนะนำตัวของเจ้าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนหลงเฉินขมวดคิ้วเข้มชนกันกัวเหรินฉีกยิ้มอย่างขวยเขินแล้วกล่าวออกมาว่าเพราะเห็นว่าท่านเป็นคนดีจึงเกรงว่าจะพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ไปทว่าข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงนี้เป็นเพราะหวังดีต่อท่านแทบทั้งสิ้นกัวเหรินยิ้มกริ่มแล้วกล่าวต่ออีกว่าอีกทั้งเป็นเพราะว่าท่านเป็นคนที่จึงเกรงว่าจะพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ไปทว่าข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงนี้เป็นเพราะหวังดีต่อท่านแทบทั้งสิ้นหลงเฉินพยายามเปิดหูเปิดตาอย่างไร้ซึ่งอคติแล้วใต้ผืนฟ้าแห่งนี้ไม่ได้มีแต่ผู้มีพรสวรรค์เท่านั้นทว่ายังมีความสามารถอันประหลาดจากบุคคลแสนจะพิสดารด้วยเช่นกันเจ้าล่วงรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ประดุจพลิกฝ่ามือเดียวอย่างนั้นหรือหลงเฉินยังคงถามออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนหากทั้งหมดเป็นความเท็จย่อมต้องถูกลงโทษไปแล้วไม่คิดคดโกงมาตั้งแต่กำเนิดถ้าหากเป็นคำถามเกี่ยวกับหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ที่ข้าน้อยตอบไม่ได้จะไม่คิดแม้แต่ตำลึงทองเดียวกัวเหรินกล่าวออกมาแล้วทุบไปที่หน้าอกของตัวเองเพื่อยืนยันความเชื่อมั่น
ถ้าอย่างนั้นข้าจะขอถามเจ้าหลังจากที่ผู้คุมกฎสำนักประตูมนุษย์ของหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ถ่ายหนักเสร็จแล้วเขาใช้มือข้างซ้ายหรือมือข้างขวาในการชำระล้างกันหลงเฉินถามออกไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบกัวเหรินเบิกตากว้างขึ้นมาอย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วกล่าวขึ้นมาว่าเพื่อเห็นแก่อัจฉริยภาพของท่านเหตุใดถึงได้กล่าววาจาไร้มารยาทออกมาเรื่องเช่นนี้จะมีผู้ใดทราบกันเล่าเจ้าไม่ทราบก็ไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะไม่ทราบดูเหมือนว่าหน่วยข่าวกรองอย่างเจ้าคงจะไม่อาจยืนหยัดได้ยั่งยืนเสียแล้วหลงเฉินสายหน้าไปมาอย่างเอือมระอานี่ท่านกำลังดูแคลนข้าน้อยอยู่อย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็จงบอกข้าน้อยมาว่าผู้ใดทราบความลับนี้กันกัวเหรินระเบิดวาจาออกมาอย่างหุนหันพลันแล่นข้าหลงเฉินกล่าวขึ้นมาพร้อมทั้งชี้นิ้วมาที่จมูกของตัวเองท่านหยอกล้อข้าน้อยอยู่หรืออย่างไรกันกัวหราขมวดคิ้วเข้าหากันยุ่งเหยิงนี่ตัวเองกำลังถูกหลอกอยู่เป็นแน่อย่าเพิ่งโกรธเกรี้ยวจนเกินไปในเมื่อข้าบอกเช่นนั้นก็หมายความว่าข้าทราบหลงเฉินยิ้มกริ่มได้หากท่านเปิดเผยความจริงออกมาข้าน้อยจะแบ่งปันความลับให้แก่ท่านโดยไม่มีราคาค่างวดแต่อย่างใดทว่าหากท่านไม่สามารถเอ่ยออกมาได้ข้าน้อยจะขอท้าประลองกับท่านกัวเหรินถูกหลงเฉินกระตุ้นโทสะขึ้นมาจนเดือดดาลเสียแล้วท้าประลองหลงเฉินยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยทว่าก็ยังไม่ตอบกลับไปในทันทีเจ้าทราบได้อย่างไรกันว่าผู้คุมกฎแห่งสำนักพลิกสวรรค์คือผู้ใดแน่นอนว่าต้องทราบผู้คุมกฎแห่งสำนักพลิกสวรรค์ก็คือหลิงหวินจือผู้ที่เป็นยอดฝีมือแห่งยุคชายผู้นี้มียุทธโธปกรณ์ประจำกายก็คือกระบี่ยาวแปดเสียเมื่อ300ปีก่อนนามนี้ได้ลือเรื่องไปทั่วทั้งยุทธภพฉะนั้นจะมีผู้ใดที่ไม่ทราบบ้างท่านรีบตอบคำถามของข้าน้อยมาได้แล้วกัวเหรินโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกล่าวตัดบทของตนเองในทันทีที่กัวเหรินกล่าวมานั้นไม่มีผิดเพี้ยนเลยผู้คุมกฎสำนักประตูมนุษย์ของหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ก็คือหลิงหวินจือชายผู้นี้มีพลังฝีมือที่สูงล้ำอย่างถึงที่สุดอีกทั้งยังถือครองอันดับหนึ่งแห่งยุทธภพ300ปีมานี้ยังไม่มีผู้ใดที่สามารถลงมือต่อเขาได้สำเร็จทว่าคำบอกเล่าเช่นนั้นกลับได้สะพัดไปทั่วพร้อมกับภาพเสมือนของเขามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่นำภาพของเขาไปบูชาสรรเสริญทว่าภาพเสมือนนอเหล่านั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่หลิงหวินจือยังเยาว์วัยและกำลังกุมกระบี่ยาวเอาไว้ในมือให้ความรู้สึกดั่งเทพแห่งดินแดนมนุษย์กำลังลอยล่องสู่ท้องนภาสีครามหลงเฉินไม่ได้ตั้งใจจะสืบข่าวนี้ทว่าได้ยินจากบทสนทนาของคนผู้อื่นมาตลอดทางจึงแอบสงสัยเป็นอย่างมากและอย่างน้อยในตอนนี้ก็ทราบขึ้นมาบางส่วนแล้วว่าผู้คุมกฎของหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์นั้นเป็นยอดฝีมือในเชิงกระบี่ในเมื่อเจ้าทราบดีอยู่แล้วว่าผู้คุมกฎได้ใช้กระบี่ยาวเป็นอาวุธเช่นนั้นเจ้าก็คงจะทราบว่ายอดฝีมือผู้นี้จับกระบี่ด้วยมือข้างขวานอกเสียจากยามต่อสู้แล้วมือข้างขวาก็คงจะว่างอยู่ตลอดใช่หรือไม่หลงเฉินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบกัวเหรินกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่และไม่คิดจะกล่าววาจาอันใดออกมาอีกโดยมากแล้วผู้ฝึกยุทธจะชักนำกระบี่แตกต่างกันคนผู้อื่นมักจะเก็บยุทธโธปกรณ์ของตัวเองเอาไว้ในแหวนมิติทว่าหากเป็นมือกระบี่ที่แท้จริงนั้นมักจะสะพายกระบี่เอาไว้บนแผ่นหลังอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็จะคาดไว้ที่เอวการกระทำเช่นนี้จึงเป็นความเคยชินของมือกระบี่ซึ่งแตกต่างจากผู้ฝึกยุทธอื่นเพราะพวกเขาไม่ได้มองว่ากระบี่ประจำกายเป็นเพียงยุทธโธปกรณ์ชิ้นหนึ่งทว่ากลับผสานจิตวิญญาณเข้าด้วยกันราวกับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของตัวเองไปแล้วเช่นนั้นกระบี่ประจำกายจึงไม่สามารถอยู่ห่างไปจากมือของพวกเขาได้และนอกเสียจากยามต่อสู้แล้วกระบี่ก็แทบจะอยู่ในฝักตลอดเวลาไม่มีการไปแตะต้องวัตถุสิ่งของอันใดให้แปดเปื้อนไม่เช่นนั้นกระบี่เล่มนั้นก็จะคล้ายกับเป็นสิ่งอื่นที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไปอีกทั้งหลงเฉินยังเคยเห็นภาพเสมือนของผู้คุมกฎแห่งสำนักพลิกสวรรค์จากเหล่าผู้เข้าร่วมทดสอบที่นำออกมาเชยชมบนภาพนั้นผู้คุมกฎได้ถือกระบี่โดยใช้มือข้างซ้ายฉะนั้นเขาจึงมั่นใจหัวเด็ดตีนขาดหวาดยอดฝีมือผู้นี้ย่อมต้องใช้มือข้างซ้ายในการชำระล้างอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินหลงเฉินอย่างถามออกมาเช่นนั้นภายในจิตใจของกัวเหรินจึงเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาอย่างถึงที่สุดแม้จะเกิดความไม่ยินยอมขึ้นมาหลายส่วนทว่าด้วยเหตุและผลเช่นนี้ย่อมต้องกล่าวว่าเขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วท่านเดินหมากได้สูงส่งยิ่งนักข้าน้อยพ่ายแพ้แล้วกล้าได้ก็ต้องกล้าเสียข้าน้อยจะยอมบอกสิ่งที่ทราบทั้งหมดแก่ท่านทว่าท่านต้องสัตย์สาบานว่าจะไม่บอกต่อผู้อื่นเพราะข้าน้อยยังต้องค้าขายต่อกัวเหรินกระซิบกระซาบขึ้นมาช่างมันเถิดเจ้าไปทำการค้าของเจ้าต่อไปเถิดข้าไม่ได้สนใจความลับของเจ้าอยู่แล้วการสืบเสาะด้วยตัวเองย่อมมีความหมายเสียยิ่งกว่าหลงเฉินกล่าวขึ้นมาพร้อมทั้งสายหน้าไปมา
ภายในโสตประสาทของกัวเหรินเต็มไปด้วยความว่างเปล่าชายผู้นี้ปฏิเสธความหวังดีของเขาได้อย่างน่าตายถึงเพียงนี้เชียวหรือถึงแม้ว่าเขาจะหน้าเลือดอยู่บ้างทว่าหลายปีมานี้ก็สามารถทำการค้าจนได้รับสิ่งของที่มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเห็นว่าหลงเฉินหันกายกลับไปแล้วกัวเหรินจึงรีบขานเรียกขึ้นมาในทันทีไม่ได้ค้าขายกันก็ต้องยึดหลักความยุติธรรมท่านปฏิเสธเช่นนี้มีแต่ทำให้ข้าน้อยสูญเสียความน่าเชื่อถือไปน่าสิหลงเฉินขำขันชายหนุ่มผู้นี้อยู่ในใจพลันก็ได้หันหลังกลับมาไม่คิดเลยว่าเด็กน้อยที่น่าสงสารผู้นี้จะยึดถือวาจาสัจจะได้ถึงเพียงนี้เช่นนั้นจงบอกข้ามาว่าเพราะเหตุใดเด็กน้อยที่พ่ายแพ้ไปเมื่อครู่นี้จะต้องถอนตัวจากการรายงานตัวด้วยหลงเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามออกมาเด็กน้อยผู้นั้นหรือคือเขาเป็นผู้สืบทอดของหุบเวทาราซึ่งเป็นคู่อริของยิงหมิงหยางก่อนที่จะประมือกันพวกเขาได้ปฏิญาณด้วยคำสัตย์สาบานว่าหากผู้ใดแพ้ผู้นั้นจะต้องสายหัวออกไปจากสำนักพลิกสวรรค์นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากท่านได้เข้าแล้วจงดูเถิดยังมีสิทธิ์ร่วมสำนักมากมายที่มีต้นตระกูลที่สร้างความแค้นร่วมกันมาก่อนในภายหลังจากนี้ย่อมต้องเกิดศึกคึกคักอีกนับไม่ถ้วนให้ได้ชมอย่างแน่นอนกัวเหรินพร่ำเพ้อพรรณนาออกมาเหมือนอย่างเช่นเคยแท้ที่จริงแล้วภายในหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ก็ไม่ต่างไปจากถ้ำเสือแดนมังกรเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าหลังจากนี้เขาคงจะต้องใช้ความคิดจนซับซ้อนเป็นอย่างมากแน่นอนใช่แล้วข้าน้อยขอเรียนถามนามของท่านและสถานที่ที่ท่านจักมาด้วยกัวเหรินเขกไปที่ศีรษะของตัวเองเบาๆด้วยท่าทีเขินอายแล้วถามออกมาเรียกข้าว่าหลงเฉินส่วนสถานที่ที่จักมานั้นหึไม่สะดวกที่จะบอกกล่าวออกไปหลงเฉินหัวเราะอย่างขมขื่นออกมาหลงเฉินไม่อาจบอกออกไปได้ว่าตัวเองนั้นมาจากชนบทเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาทั้งที่ผู้คนที่มายังสถานที่แห่งนี้ต่างก็มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งนั้นในสายตาของผู้อื่นแล้วจักรวรรดิเฟิงหมิงเป็นเพียงเมืองที่เป็นชนบทขนาดเล็กมากอีกทั้งยังไม่มีขุมกำลังที่เป็นหน้าเป็นตาได้อีกทั้งหากบอกกล่าวออกไปแล้วเกรงว่ากัวเหรินจะสงสัยขึ้นมาได้ว่าเขาสามารถครอบครองสัตว์มายาระดับ3อย่างหมาอย่างป่ามีมะแดงเพลิงได้อย่างไรคนจริงจึงมักจะซ่อนสถานะที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้หากเกิดผลลัพธ์ที่ดีในภายหลังย่อมต้องได้รับการยกย่องเสียยิ่งกว่าผู้คนที่มีตระกูลคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนนอกจากการค้าจะไม่สำเร็จแล้วยังถูกลูกคมเสียได้ทว่ากลับไม่ได้ลดทอนกำลังใจของกัวเหรินเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มยังคงพลิกแพลงกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมดังเดิมในขณะเดียวกันก็ได้เกิดความสงสัยในตัวของหลงเฉินอย่างมากชายผู้นี้มีวาจาเป็นเลิศทว่ากลับมีพลังฝีมือที่ไม่อาจระบุได้แน่ชัดจนทำให้ผู้คนอื่นไม่สามารถยังความตื้นลึกหนาบางของเขาได้อีกทั้งภายในดวงตาคู่คมกลับสงบนิ่งประดุจผิวน้ำอันเย็นเยียบหลงเฉินและกัวเหรินสนทนากันอยู่พักใหญ่หลงเฉินจึงทราบว่าเด็กน้อยผู้นี้มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงทว่ากลับมีคุณสมบัติได้กว่าผู้คนที่มารายงานตัวคนอื่นอยู่ไม่น้อยเลยใช่แล้วพี่หลงท่านคิดจะหลบภัยอยู่กับขุมกำลังฝ่ายใดกันเมื่อกัวเหรินมองซ้ายขวาแล้วไม่เห็นผู้ใดจึงแอบกระซิบที่ข้างหูของหลงเฉินขุมกำลังหลบภัยหมายความว่าอย่างไรหลงเฉินงุนงงขึ้นมายกใหญ่กัวเหรินมองไปที่หลงเฉินประดุจตัวประหลาดผู้หนึ่งแล้วกล่าวออกมาว่าก่อนที่ท่านจะมายังที่แห่งนี้ทางตระกูลไม่ได้บอกกล่าวเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามภายหลังจากเข้าร่วมกับสำนักพลิกสวรรค์หรอกหรือหลงเฉินสายหน้าไปมาอย่างโง่งมเมื่อได้ยินกัวเหรินเอ่ยคำว่าตระกูลออกมาภายในจิตใจก็เกิดอาการเศร้าสลดขึ้นมาเป็นสายอยากจะทราบว่าทางมารดาเป็นอย่างไรบ้างเพราะการจากมาในครั้งนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจของมารดาอย่างแสนสาหัสยิ่งนักเช่นนั้นพวกเราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนเถิดกัวเหรินโบกมือครั้งหนึ่งพลันที่เบื้องหน้าของพวกเขาก็ได้มีสิ่งของที่คล้ายกับโต๊ะกลมตัวหนึ่งกลิ้งออกมาทันใดนั้นก็ได้ทะยานขึ้นสู่กลางอากาศหลงเฉินดึงสติกลับคืนมาในทันทีเมื่อเห็นหนูขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวเกือบ2จังทั่วทั้งร่างกายปกคลุมด้วยเส้นขนสีดำทมิฬพาหนะของเจ้าช้างแปลกประหลาดยิ่งนักหลงเฉินยิ้มเล็กน้อยไปที่เจ้าหนูสีดำกัวเหรินตอบกลับอย่างไม่ถือสาว่านี่เป็นสหายของข้ามาตั้งแต่ยังเยาว์พวกเราเติบโตมาด้วยกันฉะนั้นท่านอย่าได้ดูแคลนมันเชียวนะหากมันได้ออกวิ่งแล้วก็ไม่อาจมีสิ่งใดเปรียบได้ชายหนุ่มทั้งสองคนสอหาสถานที่ลับตาคนจนเจอบริเวณกว้างแห่งหนึ่งหลังจากที่หย่อนก้นลงนั่งแล้วกัวเหรินก็นำของว่างออกมาอย่างระมัดระวังท่านคงพอจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสามวีรชนกับสองชมงามอยู่บ้างแล้วกระมังกัวเหรินถามออกมาไม่ทราบเลยหลงเฉินสายหน้าไปมาอย่างโง่งงอีกครั้ง
ัวเหรินทำการตัดแบ่งของว่างอย่างบรรจงออกมาชิ้นหนึ่งจากนั้นก็หย่อนมันเข้าปากแล้วกลืนลงคอไปเป็นไปไม่ได้แม้แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ทราบอย่างนั้นหรือเช่นนั้นบัตรเทียบเชิญของท่านก็ถือว่าได้มาอย่างลี้ลับเกินไปแล้วเมื่อกัวเหรินกล่าวจบก็ได้ล้วงเอาแผ่นหนังสัตว์ออกมาจากแหวนมิติด้านบนของแผ่นเหล่านั้นถูกขีดเขียนด้วยรายชื่อเอาไว้อย่างมากมายเป็นไปได้ว่าอาจจะถึง 10,000 รายชื่อกัวเหรินไล่ไปตามรายชื่อบนแผ่นหนังสัตว์ทันก็ได้ขมวดคิ้วขึ้นมาแล้วกวาดนิ้วไปตามรายชื่ออีกรอบหนึ่งทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับหน้าตกใจเป็นอย่างยิ่งเหตุใดจึงไม่มีนามของท่านในรายชื่อของผู้เข้ารายงานตัวไม่ทราบหลงเฉินได้แต่สายหน้าไปมาอย่างไม่อาจทราบได้กัวเหรินถอนหายใจออกมาแล้วเอ่ยออกไปด้วยความสงสัยที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่ว่าท่านไม่มีบัตรเทียบเชิญหรอกนะ มีสิหลงเฉินล้วงบัตรเทียบเชิญออกมาแล้วยื่นให้กัวเหรินถึงแม้ว่าจะรู้จักกันได้ไม่นานนักทว่าหลงเฉินกลับรู้สึกว่าเด็กน้อยผู้นี้ไม่ได้เลวร้ายเลยเมื่อยื่นมือไปรับบัตรเทียบเชิญมาแล้วกัวเหรินก็ได้เปิดอ่านดูข้อความที่อยู่ด้านในจากนั้นดวงตาสุขใสก็เบิกกว้างขึ้นมาอย่างถึงที่สุดนี่เป็นบัตรเทียบเชิญเฉพาะจากผู้อาวุโสฝ่ายพฤติกรรมท่านรู้จักมักคุ้นกับผู้อาวุโสฝ่ายพฤติกรรมด้วยอย่างนั้นหรือช่างน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งกัวเหรินทอสีหน้าแตกตื่นมาที่หลงเฉินเจ้าหมายถึงผู้อาวุโสถูฟางหรือหลงเฉินถามออกไปด้วยความไม่แน่ใจผู้อาวุโสถูฟางเป็นผู้ดูแลหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์อีกทั้งยังคงอยู่ในตำแหน่งสูงส่งและเปี่ยมไปด้วยความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดกัวเหรินเปรยหางตาไปที่หลงเฉินครู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มกำลังคิดไปเองว่าหลงเฉินจะต้องเป็นญาติของถูฟางเป็นแน่เมื่อล่วงรู้ได้ถึงความคิดของกัวเหรินหลงเฉินจึงได้แต่สายหน้าไปมาแล้วกล่าวว่าข้ากับผู้อาวุโสถูฟางมีวาสนาได้พบกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากที่เขามอบบัตรเทียบเชิญและแผนที่ใบหนึ่งให้กับข้าแล้วก็ไม่มีอันใดต่อกันอีกดูเหมือนว่าท่านจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่แสนประหลาดเสียแล้วไม่อย่างนั้นผู้อาวุโสฝ่ายพฤติกรรมคงจะไม่มอบบัตรเทียบเชิญให้แก่ท่านด้วยตัวเองท่านควรทราบว่าที่สำนักพลิกสวรรค์แห่งนี้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างยิ่งยอดฝีมือที่อยู่ในระดับผู้อาวุโสต่างก็มีบัตรเทียบเชิญเพียงใบเดียวเท่านั้นและในหลายปีมานี้ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าผู้อาวุโสถูฟางได้ส่งบัตรเทียบเชิญให้กับผู้ใดมาก่อนในเมื่อท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสฝ่ายพฤติกรรมได้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอย่างถึงที่สุดกัวเหรินกล่าวชื่นชมออกมาจากใจจริงได้โปรดพูดถึงเรื่องราวของ3วีรชนกับ2โฉมงามกันต่อเถิดตอนนี้หัวข้อสนทนาเริ่มจะห่างไกลจากหัวข้อหลักไปเสียแล้วหลงเฉินกล่าวตัดบทขึ้นมาเพราะครานที่จะฟังคำเยินยอของกัวเหรินแล้วกัวเหรินจึงเริ่มบรรยายว่าตามปกติแล้วที่หมู่ตึกของสำนักพลิกสวรรค์นั้นจะมีการรับสิทธิ์ใหม่ทุก3ปีและรายชื่อของผู้เข้ารายงานตัวก็จะถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเป็นปีหากคนผู้ใดไม่มีบัตรเทียบเชิญก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้อีกทั้งยังอาจจะถูกไล่ออกมาในทันทีหลังจากที่รายชื่อถูกแจกจ่ายออกไปแล้วกัวเหรินก็ได้เริ่มเก็บข้อมูลของผู้ที่จะเข้ารายงานตัวเท่าที่จะสามารถรวบรวมมาได้กัวเหรินมุมานะในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างยิ่งจนในที่สุดเขาก็ได้ทั้งชื่อแท้ชาติกำเนิดนิสัยใจคอและความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของยอดฝีมือที่จะมารายงานตัวลงในสมุดบันทึกได้ทั้งหมดและแม้แต่บุคคลที่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงเรียงนามมากนักก็ไม่มีคลาดสายตาไปจากชายหนุ่มผู้นี้ได้เลย3วีรชนกับ2โฉมงามนั้นไม่ได้เป็นนามที่เขาตั้งขึ้นเองทว่าเป็นนามที่เป็นที่รู้จักกันจนทั่วทั้งโลกล่าแล้ว3วีรชนคือชายหนุ่มเยาว์วัยจำนวน3คนอันมีนามว่าเหรยเชียนซังชีซิงและยวิจือเฟิงซึ่งทั้ง3ชายหนุ่มถูกยกย่องให้เป็นผู้มีพรสวรรค์แห่งยุคเลยก็ว่าได้ส่วน2โฉมงามนั้นเป็นสตรี2นางนางหนึ่งถูกเรียกขานว่าสาวงามแห่งน้ำแข็งเย่จือชิวและอีกนางหนึ่งนั้นคล้ายกับสายลมหวนแห่งยุคทั้งวันเมื่อได้ยินนามเย่จือชิวภายในสมองของหลงเฉินก็ได้ปรากฏภาพของเงาร่างที่อยู่บนหลังของนกกระยางสีรุ้งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจึงเกรงว่าหญิงสาวนางนั้นคงจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งเป็นแน่แท้อีกทั้งคงจะน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะไม่เคยประมือกันมาก่อนทว่าจากประสบการณ์ที่ได้ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งก็ทราบได้ว่าผู้ที่แข็งแกร่งกว่านั้นเป็นเช่นไรด้วยประสาทการรับรู้อันเฉียบคมของหลงเฉินแล้วนั้นสตรีผู้เย็นชาที่พบเจอระหว่างทางย่อมต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าหวาดกลัวผู้หนึ่งเลยทีเดียวกัวเหรินบอกเล่าต่ออีกว่าต่อจากนี้ทั่วทุกคนแห่งในสำนักพลิกสวรรค์จะต้องอยู่ในเงื้อมือของพวกเขาทั้ง5คนฉะนั้นกัวเหรินจึงต้องเลือกหลบภัยกับขุมกำลังศักดิ์กลุ่มหนึ่งเพราะภายในหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์ต่างจากสำนักอื่นๆก็ตรงที่มีการแข่งขันกันเองอย่างรุนแรงนอกจากสิทธิ์รักแล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถรอดพ้นจากการทำภารกิจของทางสำนักได้
ทว่าที่ยากลำบากนั้นก็คือภารกิจช่างมีอยู่เพียงหยิบมือคล้ายกับหมาป่าแย่งชิงชิ้นเนื้อกันเองจึงไม่เพียงพอต่อจำนวนสิทธิ์ที่มีอยู่จนต้องเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันขึ้นนั่นเองและที่แล้วมานั้นทางสำนักพลิกสวรรค์ก็ไม่อาจจัดการการก่อตั้งขุมกำลังเช่นนี้ได้จึงกระทำเพียงเสริมสร้างประสบการณ์และบ่มเพาะความแกร่งกล้าให้แก่สิทธิ์เพราะมีเพียงขุมกำลังที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถคว้าโอกาสอันน้อยนิดได้มากกว่ากล่าวอย่างง่ายๆนั่นก็คือยิ่งมีคุณสมบัติการฝึกยุทธ์ที่เพียบพร้อมมากเท่าใดก็ยิ่งสร้างโอกาสให้กับขุมกำลังและที่สำคัญผู้เข้าร่วมจะต้องมีวิสัยทัศน์ต้องกันเพราะหากเข้าร่วมกันขุมกำลังแล้วย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือถอนตัวได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ากลุ่มใดเหมาะสมกับตนมากที่สุดเหล่าสิทธิ์รักจะมียอดเขาเป็นของตัวเองและในที่แห่งนั้นยังมีค่ายกลต่างๆเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังลมปราณอันเข้มข้นหากได้ฝึกยุทธ์ด้วยสถานที่ที่เอื้ออำนวยเช่นนั้นย่อมต้องมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วและเหล่าสิทธิ์รักมักจะเลือกเอาวิชาที่ตัวเองมั่นใจที่สุดออกมาฝึกฝนร่วมกับผู้เข้าร่วมเสมือนเป็นรางวัลในการเข้าร่วมขุมกำลังอีกทั้งภายในขุมกำลังด้วยกันเองย่อมไม่มีการครอบครองวิชาเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้ผู้คนที่มีนามอยู่ในใบรายชื่อจึงเริ่มเคลื่อนไหวเป็นการลับแล้วบ้างก็แอบส่งของบรรณาการและกระทำเรื่องจำพวกสารความสัมพันธ์อันดีเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้หลงเฉินก็เอาแต่ปากอ้าตาค้างเหตุใดจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ยุ่งยากเช่นนี้ด้วยกัวเหรินในความรู้สึกของเจ้าใน5คนนี้ผู้ใดแข็งแกร่งที่สุดหลงเฉินอยากจะฟังความคิดเห็นของกัวเหรินเพราะอย่างน้อยชายหนุ่มผู้นี้ก็มีข้อมูลอยู่มากมายเลยทีเดียวกัวเหรินสายหน้าไปมาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ว่าผู้คนทั้ง5ต่างก็เป็นเหมือนกับตัวประหลาดผู้หนึ่งมีพลังการต่อสู้อย่างไร้เทียมทานฉะนั้นพวกเขาจึงสามารถต่อสู้กับระดับที่สูงกว่าได้อย่างง่ายดายทั้งหมดต่างก็สามารถต่อสู้กับระดับที่สูงกว่าได้อย่างนั้นหรือหลงเฉินตะโกนขึ้นมาเสียงดังกัวเหรินพยักหน้าไปมาแล้วกล่าวอีกว่าที่วิปริตที่สุดเห็นจะเป็นเหรยเชียนซังว่ากันว่าเมื่อปีก่อนเขาได้ลงมือสังหารสิทธิ์สำนักอื่นที่อยู่ในขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นไปถึง3คนจึงสร้างความโกลาหลขึ้นมาพักใหญ่เลยทีเดียวสิทธิ์ในสำนัก3คนหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยความตกใจอย่างถึงที่สุดสำนักอื่นโกรธแค้นเป็นอย่างมากทว่าตระกูลเหรยนั้นมีเส้นสนกลในจึงไม่ได้หวาดกลัวต่อผลกระทบแต่อย่างใดในภายหลังทั้งสองฝ่ายก็เกือบจะแลกเลือดเนื้อต่อกันอยู่หลายครั้งทว่าต่อมาความบาดหมางก็เริ่มเจือจางลงไปและนับจากวันนั้นเป็นต้นไม้เรดเชียนก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกันไม่อาจหาญกล้าพอที่จะต่อกรด้วยกัวเหรินหายใจยาวหลงเฉินตกใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับสามารถเป็นหนึ่งสู้สามได้อีกทั้งยังต่อสู้กับสิทธิ์ในสำนักถึง3คนด้วยพลังการต่อสู้เช่นนี้ย่อมต้องน่ากลัวจนไม่อยากจะคิดเลยเหรยเชียนซังนั้นสืบทอดพลังอัศนีจากตระกูลของตนไม่เพียงแต่มีพลังการต่อสู้ที่น่ากลัวเท่านั้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของกายเนื้อยังยากที่จะต้านทานได้นับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดทำให้เขาลิ้มรสของความพ่ายแพ้ได้เลยเหรยเชียนซังนั้นมีพลังไม่แตกต่างไปจากชีซิ่งและยวี่จือเฟิงมากนักเพราะทั้งสองชายหนุ่มต่างก็เคยสังหารยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นมาก่อนด้วยเช่นกันทว่าเรื่องราวอื่นของพวกเขากลับเป็นไปอย่างลับๆไม่มีการเผยแพร่ออกมาสู่ภายนอกมากนักจึงไม่มีผู้ใดทราบถึงพลังฝีมือที่แท้จริงของพวกเขาส่วนหญิงงามแห่งน้ำแข็งนั้นก็ได้มาจากยอดเขาน้ำแข็งเลื่อนลอยนางกำเนิดมาพร้อมกับพลังลมปราณเยือกแข็งหักได้ไหลเวียนพลังลมปราณขึ้นมาแล้วต่อให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเดียวกันก็ยังไม่อาจเข้าใกล้ได้เพราะคงจะถูกแช่แข็งไปเสียก่อนนอทว่าที่ลี้ลับที่สุดก็คงจะเป็นถังหวานเพราะข้อมูลที่ได้มามีเพียงอย่างเดียวก็คือนางเป็นร่างสถิตปราณวายุที่ยากจะพบเจออย่างถึงที่สุดร่างสถิตปราณวายุนั้นเป็นดั่งสมบัติแห่งฟ้าดินที่สามารถใช้ควบคุมสายลมได้ทั้งหมดจึงสามารถสังหารคนผู้หนึ่งลงได้โดยไม่ทันได้รู้ตัวเลยด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าบุคคลทั้ง5นี้มีพลังที่วิปริตเกินระดับมนุษย์ไปแล้วพวกเขาต่างก็เป็นการคงอยู่ของผู้ที่ไร้ผู้ต้านไปแล้วฉะนั้นหากพวกเขาไม่ปะทะกันก็ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ใดอ่อนแอและผู้ใดแข็งแกร่งที่สุดกัวเหรินกล่าวไปถอนหายไปแล้วเจ้ากิจจะไปหลบภัยกับขุมกำลังใดกันหลงเฉินถามออกกัวเหรินขุมกำลังทั้ง5นี้ต่างก็มีผู้คนเข้าร่วมจนแทบจะเต็มพิกัดทั้งสิ้นเพราะผู้คนอื่นต่างก็เคลื่อนไหวกันไปตั้งแต่ต้นแล้วมีเพียงแต่ข้าที่ลงมือช้าไปเหรยเชียนซังนั้นมีชื่อเสียงมากที่สุดส่วนเย่จือชิวนั้นขึ้นชื่อว่าเย็นชาเป็นที่สุดทั้งสองคนนี้จึงเป็นบุคคลที่ไม่น่าไปมาหาสู่ด้วยที่สุดแล้ว
ข้าได้ยินมาว่าผู้ที่น่าคบหาด้วยที่สุดเห็นจะเป็นทางวานเอ๋อทว่าด้วยเหตุที่นางไปมหาสู่ได้ง่ายที่สุดจึงถูกผู้คนจำนวนมหาศาลเพ่งเล็งเอาไว้อยู่มากแล้วฉะนั้นข้าจึงไม่หวังที่จะได้เข้าร่วมจึงเหลือแค่เพียงชีซิ่งและยวี่จือเฟิงที่จำเป็นจะต้องสอหาโอสถมากสักหน่อยเพื่อให้เพียงพอสำหรับการเข้าร่วมกับฝ่ายที่เหลือกัวเหรินกล่าวแล้วท่านตัดสินใจหรือยังกัวเหรินถามออกมาเมื่อเห็นว่าหลงเฉินเงียบไปข้าหรือข้ายังไม่ได้ตัดสินใจไว้ค่อยเดินไปทีละก้าวคิดไปทีละหน่อยก็แล้วกันหลงเฉินยิ้มอย่างขมขื่นออกมาท่านไม่คิดจะเข้าร่วมกับขุมกำลังใดหรือกัวเหรินทอสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาข้าชอบความเป็นอิสระมากกว่าหลงเฉินพยักหน้าไปมาเขาจากบ้านมาก็เพื่อหลุดพ้นจากการอยู่ภายใต้ข้อบังคับต่างๆกัวเหรินสายหน้าไปมาแล้วกล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างถึงที่สุดผู้หนึ่งทว่าข้าก็อยากจะเตือนท่านไว้อย่างหนึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างก็เป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วหากท่านไม่เลือกก็จะถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกยุทธของท่านในภายภาคหน้าก็เป็นได้ในขณะที่หลงเฉินกำลังจะกล่าววาจาตอบกลับไปทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาจากเบื้องหลังจนสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วทั้งบริเวณเจ้าหนูข้าตามหาเจ้ามานานแล้วในที่สุดก็หาเจอเสียทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ